ซึ่งหลังจากที่คนเหล่านั้นปิดประตูนะครับซองจินวูนั้นก็ได้ตระหนักเลยว่าเขานั้นเป็นคนของกิลริสาร์ดจริงๆซึ่งเขานั้นก็เคยได้ยินเรื่องราวของกิลริสาร์ดมาก่อนว่าก็ว่าเป็นกลุ่มฮันเตอร์ที่อันตรายเป็นอย่างมากมันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งในดันเจียนซึ่งอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในดันเจียนเองโลกภายนอกนั้นก็จะไม่ได้รับรู้ดังนั้นแล้วก็ถ้าเกิดอาชญากรรมขึ้นในดันเจียนแล้วก็มันนั้นก็จะไม่มีการเฝ้าระวังซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่มลิซาร์ดนั้นได้ทำการก่ออาชญากรรมขึ้นและไม่มีใครสามารถอยู่พวกมันได้อย่างนั้นหรอผู้ที่อ่อนแอย่อมถูกครอบงำได้ง่ายและซอนจินบูนนั้นก็ตระหนักเลยว่าไอ้สารเลวพวกนั้นต้องการที่จะทำการฆ่าพวกเราพวกเขานั้นต้องการฆ่าพวกเราเพื่อที่จะชิงมานาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นตามใดที่พวกเรานั้นทำแรบูบาขึ้นมาแล้วก็พวกเขานั้นก็จะฆ่าเราในทันทีหลังจากนั้นเองครับซอนจินบูนนั้นก็ได้วางกระเป๋าเป้ของเขาลงเขานั้นได้นึกถึงชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโชคูวานซึ่งเขานั้นสามารถควบคุมไฟได้ถ้าหากกำจัดชายคนนี้ได้ก็อาจจะเป็นว่าพวกเขานั้นก็จะได้เปรียบแต่ตอนนี้ปัญหาที่ใหญ่กว่าก็คือว่าการระเบิดของถ้ำนี้เป็นการปลุกบอสให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วตัดภาพมาที่กิลริสาร์ดนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นก็กำลังพักผ่อนอยู่ซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังสงสัยว่าการที่จะฆ่าคนสองคนเรานั้นจะเป็นที่ต้องวางกับดักซับซ้อนอย่างนี้อย่างนั้นเหรอและอีกอย่างหนึ่งการระเบิดปิดทางเข้าถ้ำนี้นะก็เป็นการปลุกแมงมุมบอสขึ้นมาแล้วเราจะไปขนมานาออกมาได้อย่างไรและอีกอย่างหนึ่งคู่ต่อสู้ของเรานั้นก็ฮันเตอร์ระดับ E ผู้รับสมญานามว่าอาวุธที่อ่อนแอที่สุดของมนุษยชาติเขานั้นยังไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้แบบทีมมากนักซึ่งพวกเขานั้นก็คิดว่าหลังจากที่บอสแมงมุมนั้นทำการกินทั้ง2คนเข้าไปแล้วพวกเรานั้นก็จะทำการขุดมานาถ้าหาวิธีนี้ไม่ได้ผลแล้วก็เรานั้นก็จะทำการขโมยอุปกรณ์ของยูจินโฮแทนเพราะอุปกรณ์ของยูจินโฮทั้งดาบและโล่รวมไปถึงเสื้อเกราะนั้นน่าจะขายได้กว่า100ล้านเลยทีเดียวและตอนนี้ครับทางหัวหน้าหวงตงซุนนั้นก็กำลังเช็คอยู่ว่าไอ้ยูจินโฮนี้มันเป็นคนของตระกูลไหนกันแน่เพราะว่าเขานั้นจะเป็นที่ต้องจัดงานศพให้เขาอย่างสมเกียรติซึ่งทางคนที่มีชื่อว่าโชคูวานนั้นเขาก็ได้ถามกับหัวหน้าไปว่าแน่ใจไหมว่าสามารถกำจัดบอสได้ซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่สนใจแม้ว่ามันจะยากลำบากก็ตามและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮันเตอร์ระดับต่ำสองคนนั้นจะสามารถอยู่รอดได้ตัดภาพมาที่ทางซองจินวูนะครับตอนนี้ยูจินโฮนั้นก็ได้บอกให้ซองจินวูนั้นมายืนอยู่ข้างหลังเขาซึ่งปีศาจแมงมุมตัวนี้ครับก็มีลำตัวที่ใหญ่และขาที่ยื่นออกมาซึ่งมันนั้นทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ว่าซองจินวูนะครับก็ได้บอกให้ทางยูจินโฮนั้นยืนอยู่ตรงนั้นแหละอย่าเพิ่งขยับไปไหนก่อนที่ซองจินวูครับจะทำการหยิบอาวุธออกมาซึ่งยูจินโฮนั้นก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าซองจินวูนั้นแท้จริงแล้วเขานั้นจะทำอะไรกันแน่หรือว่าเขานั้นบ้าไปแล้วมีเพียงแต่ฮันเตอร์ระดับ B ขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถจัดการบอสระดับ C เพียงลำพังได้และตอนนี้ระดับของซองจินวูนั้นมันไม่ใช่ระดับ E อย่างนั้นเหรอหรือว่ามันนั้นมีการคำนวณผิดพลาดซึ่งซองจินวูนะครับก็ได้หยิบดาบที่เขาได้มาจากดันเจียนเมื่อเร็วๆนี้โผล่มาซึ่งเขานั้นคิดว่าดาบราสกะนี้นั้นมันน่าจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังเป็นอย่างมากหรืออย่างน้อยๆก็ระดับ D ถ้าหากรวมเข้ากับพลังของเขาณตอนนี้แล้วก็แม้แต่บอสระดับ C นั้นเขาก็ไม่กลัวและตอนนี้เขานั้นก็แข็งแกร่งขึ้นออกมากๆแล้วดังนั้นล่ะก็การเผชิญหน้ากับบอสระดับ4นั้นมันคุ้มค่าที่จะลองและตอนนี้ครับซอนจิวูที่เลเวล18เขาก็ได้พุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับบอสระดับ4นี้และเขานั้นก็ตระหนักได้เลยว่าดาบสั้นของเขานี้น่ะมันทรงพลังเป็นอย่างมากซองจินบูแล้วก็บอสระดับ4ครับเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องทางยูจินโฮนั้นก็รู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าชายคนนี้นั่นเป็นระดับ E จริงๆอย่างนั้นเหรอบอสนะครับยังทำการโจมตีต่อไปแต่ว่าซองจินบูนั้นก็สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดายก่อนที่มันนะครับจะยื่นแขนเข้ามาเตรียมที่จะโจมตีใส่ซองจินบูแต่ซองจินบูก็นั้นก็สามารถต้านทานได้ด้วยดาบสั้นของเขาซึ่งซองจินบูนะครับได้ใช้ดาบสั้นของเขานั้นทำการตัดกรงเล็บของบอสแต่ว่าผิวหนังของมันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขานั้นจะเป็นที่ต้องฟันมันจากระยะใกล้ซึ่งบอสนะครับก็ทำการโจมตีครั้งแต่ซองจินบูนั้นก็สามารถกระโดดหลบได้ซึ่งเขานั้นก็สังเกตว่าบอสนี้มันไม่มีจุดอ่อนเลยไงเพราะว่ามันนั้นมี8ขาพลังในการทำลายนั้นค่อนข้างซีดสูงการโจมตีของบอสนั้นเริ่มอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเองครับยูจินโฮนั้นก็คิดว่าไอ้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขานี่มันเป็นใครกันแน่หลังจากนั้นครับเขาก็ได้เปิดดูในทะเบียนนะครับสมาคมฮันเตอร์ก็บอกว่าเขาน่าอยู่ในระดับ E เท่านั้นแต่ทักษะของเขานี้มันไม่ใช่ระดับ E อย่างแน่นอนหรือว่าเขาคนนี้นั้นเป็นตัวโกงแม้ว่าตัวโกงนั้นจะมีเพียงชนกลุ่มน้อยก็ตามแต่ว่าตัวโกงนั้นก็สามารถคุมพลังเวทมนต์ได้สามารถซ่อนค่าสถานะของพลังเวททำให้พลังเวทนั้นสามารถลดระดับลงและซ่อนพลังเวทบางส่วนได้ทำให้เครื่องวัดระดับนั้นไม่สามารถวัดได้ซึ่งการกระทำนี้จะถูกเรียกว่าตัวโกงแต่ปัญหาก็คือว่าตัวโกงส่วนใหญ่นั้นเป็นฆาตกรที่นิสัยเสียชอบการฆ่าเป็นชีวิตจิตใจซึ่งตอนนี้ครับพอยูจินโฮได้คิดอย่างนั้นเขานั้นก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาเขานั้นคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นนะครับซองจินวูนั้นก็คิดว่าศึกนี้นั้นเขาจะสามารถยืดระยะได้อีก10นาทีหรือไม่เพราะตอนนี้นั้นความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขานั้นเริ่มลดลงอย่างช้าๆเขานั้นไม่สามารถสร้างความเสียหายได้พอสมควรและค่าความเหนื่อยล้าของเขาครับก็ตอนนี้อยู่ที่57และค่าความเหนื่อยล้านั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
เขานั้นไม่มีเวลามากเขานั้นจะเป็นที่ต้องใช้ความสามารถพิเศษของดาบสั้นเล่มนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยการแทงเข้าไปในร่างของบอสให้ได้ผลมากที่สุดซึ่งผลของมิดาบสั้นเล่มนี้ก็คือว่ามันนั้นจะทำให้ศัตรูนั้นเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในระดับหนึ่งและมันก็ส่งผลเสียเลือดและความแข็งแกร่งทางกายภาพลดลง 1% ทุกๆวินาทีซึ่งเขานั้นก็คิดว่าจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบอสตัวนี้นั้นก็คือดวงตาถ้าเขาสามารถแทงเข้าไปดวงตาได้ก็เขานั้นก็จะสามารถเอาชนะได้บอสนะครับได้ทำการพ่นอะไรบางอย่างออกมาแต่ว่าซอนจินวูนั้นก็สามารถหลบได้ซึ่งสิ่งที่มันพ่นออกมาครับเป็นสารละลายกรดเขานั้นก็คิดว่าบอสตัวนี้ยังซ่อนอาวุธลับอะไรไว้ด้วยดังนั้นแหละก็ถ้าหากบูบังเกินไปก็จะไม่มีสิทธิ์ชนะเขานั้นจะเป็นที่ต้องใช้วิธีเจ้าเล่ห์หลังจากนั้นเองครับซอนจีวูนั้นจึงได้ใช้ทักษะของเขาครับโดยการเปิดความเร็วเพิ่มขึ้น 30% ตอนนี้ครับทักษะการวิ่งของนั้นรวดเร็วไปอย่างมากความเร็วของเขานั้นเพิ่มขึ้น 30% วิ่งเข้าไปยังจุดบอดของบอสตัวนี้ในทันทีการโจมตีบอส1ครั้งนั้นจะทำให้เกิดอัมพาตซอนจีวูนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วค่าความเหนื่อยล้าของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 61% เขานั้นยังกัดฟันสู้ต่อไปค่าความเหนื่อยล้าของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 70% ตอนนี้นั้นเขาได้ถึงตัวของเป้าหมายแล้วแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามครับบอสนั้นก็สามารถโจมตีเขาได้จากด้านข้างทำให้ซอนจีวูนครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นบอสนะครับเตรียมที่จะทำการโจมตีซอนจีวูอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขานั้นก็นึกถึงเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนะครับเหมือนกับว่าเขานั้นเคยเปิดฟังก์ชันอะไรบางอย่างซึ่งนั่นจะเป็นฟังก์ชันนะครับที่ทำการฟื้นฟูนั่นเองเขาไม่พูดพันทำเพย์ครับเปิดใช้ฟังก์ชันในทันทีทำให้เขานะครับสามารถลุกขึ้นมาจากพื้นและก็หายไปและทันใดนั้นเองครับก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ปรากฏอยู่ที่หัวของทางบอสแมงมุมแล้วเขานะครับได้แทงบอสแมงมุมด้วยดาบสั้นของเขาแล้วเมื่อซอนจิงบูนะครับดึงดาบสั้นออกมาอีกครั้งเขานั้นก็จิ้มไปที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งของทางบอสก็ทำให้บอสนั้นเกิดอาการอัมพาตอย่างรุนแรงซอนจิงบูครับโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เกิดเอฟเฟกต์นะครับเลือดไหลแล้วก็เอฟเฟกต์อัมพาตนั้นทำให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของคู่ต่อสู้นั้นลดลงไปกว่า 1% ทุกๆวินาทีและระบบเจ้าของดันเจี้ยนนั้นก็แจ้งเตือนมาว่าตอนนี้บอสนั้นได้ถูกกำจัดแล้วและระดับของซองจีวูนั้นก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้นะครับซองจีวูนั้นไม่ได้ใช้ทุกฟังก์ชันที่เขามีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้หมดแล้วมันจะเกิดหายนะตามมาหลังจากนั้นเองครับยูจินโฮนั้นก็คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้นั้นมันนั้นช่างเหลือเชื่อเป็นอย่างมากก่อนที่ยูจินโฮนครับจะรู้สึกหวาดกลัวเขานั้นได้เดินไปหยิบกระเป๋านะครับที่ซองจีวูนั้นได้ถือมาก่อนที่เขานั้นจะบอกกับซองจีวูไปว่าเราต้องใส่คริสตัลเวทมนต์ลงไปในนี้พี่ชายคุณนั้นกระหายน้ำหรือไม่เอาซะดื่มน้ำซึ่งซองจีวูนะครับก็คิดว่าจากมุมมองของเขาแล้วเขานั้นเป็นผู้กอบกู้ของทางยูจินโฮหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงระเบิดครับดังขึ้นมาที่ประตูผู้คนภายนอกประตูนะครับได้กลับเข้ามาซึ่งซองจีวูในตอนนี้ครับเขานั้นอยู่ในเลเวล21พอคนกลุ่มนี้ครับทะลุเข้ามาก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ประหลาดใจว่าอะไรนะบอสนั้นได้ถูกกำจัดแล้วอย่างนั้นเหรอพวกเขาทั้งสองคนทำการฆ่าบอสอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับนั้นก็ได้สังเกตว่าอุปกรณ์ของยูจินโฮนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จัดการบอสระดับ4และพวกเขานั้นก็คิดว่าหรือว่าพวกเขานั้นจะประเมินยูจินโฮนั้นต่ำจนเกินไปหรือว่าบางทีพวกเขานั้นก็อาจจะประเมินซองจีวูนั้นต่ำจนเกินไปด้วยหรือแม้ว่าบางทีอุปกรณ์ของเขานั้นอาจจะมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างที่สามารถช่วยจัดการบอสก็เป็นได้ลูกน้องนะครับก็ได้ถามหัวหน้าไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นควรจะทำอย่างไรดีหวงตงซุนนะครับจึงได้บอกกับทางยูจินโฮไว้ว่ายูจินโฮนั้นมีอุปกรณ์ที่ดีเขานั้นได้ตรวจสอบแล้วว่าพ่อของยูจินโฮนั้นเป็นคนที่มีอำนาจมากไปถึงท่านประธานและเขาก็คิดว่ายูจินโฮนั้นเป็นครอบครัวที่สูงศักดิ์ดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะฆ่ายูจินโฮเพราะว่าเขานั้นมีเรื่องที่จะขอกับทางพ่อของยูจินโฮและเขานั้นจะให้โอกาสรอดชีวิตของยูจินโฮก็คือว่าให้ทำการฆ่าซองจินวูเสียและนี่เป็นทางเดียวที่ยูจินโฮนั้นจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็ทั้งคู่นั้นจะต้องตายด้วยน้ำมือของพวกเขายูจินโฮเมื่อได้ฟังดังนั้นนะครับเขานั้นจึงได้หยิบดาบนะครับของตัวเองขึ้นมาและเขานั้นก็ได้พูดไปว่าอะไรนะพวกแกจะจัดการพวกเราอย่างนั้นเหรอซึ่งยูจินโฮนะครับก็ได้แสดงอาการต่อต้านขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยการร่วมสู้กับซองจินวูและหลังจากนั้นเองครับหวงตงซุนนะก็ได้พูดอุทานออกมาประมาณว่าคนรวยนี่มันน่ารำคาญเสียจริงหลังจากนั้นนะครับทุกคนนั้นก็ได้หยิบอาวุธขึ้นมาซึ่งยูจินโฮนั้นครับก็รู้สึกกลัวมากในเวลานี้หลังจากนั้นเองครับภารกิจฉุกเฉินของทางซองจินวูนั้นก็ได้เปิดขึ้นภารกิจฉุกเฉินนี้ก็คือว่าให้ซองจินวูนั้นทำการกำจัดคนเหล่านี้ทั้งหมด8คนจำนวนศัตรูที่ต้องกำจัด8จำนวนศัตรูที่ถูกกำจัดเป็น0ซึ่งซอนจิวูก็งงไปอย่างมากครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาได้ในขณะนั้นเองครับนักเวทคนหนึ่งนะครับก็ได้ใช้เวทมนต์ของเขาครับทำการโจมตีใส่ซองจิวูในขณะที่เขากำลังดูการแจ้งเตือนของระบบอยู่นั่นเองการโจมตีในครั้งนี้ครับโดนเข้าใส่ซองจินวูจังๆซึ่งซองจินวูนะครับหลังจากที่โดนโจมตีเข้าไปแล้วเขานั้นก็นอนอยู่บนกองหินและหัวเราะออกมาเขานั้นได้อ่านหน้าต่างภารกิจฉุกเฉินครับบอกประมาณว่ากำจัดศัตรูทุกคนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองหากไม่ทำตามคำแนะนำหัวใจของคุณนั้นก็จะหยุดเต้นเมื่อเห็นดังนั้นเองครับซองจิวูนั้นจะได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าไปสามารถสังหารฮันเตอร์ระดับคลาสดีได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครมองทันเลยพวกเขารู้สึกงงไปมากว่าเฮ้ย
เมื่อกี้นั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วดาบในมือของซอจีวูนนั้นมันมาจากไหนเมื่อกี้เขานั้นสามารถเอาชนะฮันเตอร์ระดับดีได้อย่างไรซึ่งในประวัติศาสตร์นะครับซอจีวูนนั้นยังไม่เคยฆ่าใครสักคนแต่ตอนนี้นั้นทางระบบนั้นสั่งให้เขาทำถ้าไม่ทำเขานั้นก็จะต้องตายมันไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เหตุการณ์นี้ครับทำให้ซอจีวูนนั้นได้นึกถึงเหตุการณ์ที่ดันเจี้ยนใต้ดินที่เขาเคยไปเผชิญหน้ามาก่อนหน้านี้เราผู้ที่แข็งแกร่งนั้นทำการเหยียบย่ำผู้ต่ำต้อยหลังจากนั้นเองครับซอจีวูนนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วสามารถสังหารลูกทีมของหัวตงซุนไปทีละคนทีละคนซึ่งหัวตงซุนนั้นก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าคนที่เขากำลังเผชิญนี้นะเหมือนกับมัจจุราชไม่มีผิดเลยทั้งบ้าดีเดือดเป็นแน่แท้และซอจีวูนครับก็ได้พุ่งเข้าไปหานักเวทไฟนะครับของทางหวงตงซุนก็ปรากฏว่าซอจีวูนนั้นก็ได้ฟันเขาด้วยดาบของเขานั้นแหลกเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็มีหลายคนนะครับพุ่งเข้าไปเตะที่จะล้างแค้นให้แก่เพื่อนๆของพวกเขาแล้วก็ถูกซอจีวูนครับฆ่าไปทีละคนและถัดมาครับก็ได้มีชายคนนึงนะครับเตะที่ใช้พลังเวทของตัวเองแต่ว่าซองจินวูนครับก็ได้ฟันชายคนนี้ด้วยใบมีดแล้วก็จากไปและหลังจากนั้นเองครับชายคนนี้ครับก็รู้สึกว่าอะไรกันทำไมฮันเตอร์ระดับ E มันมีความเร็วถึงขนาดนี้อย่างนั้นเหรอและไม่พอแค่นั้นครับเมื่อกับว่าร่างกายของเขานั้นเกิดอัมพาตขึ้นมาเฉยเลยขยับไม่ได้เขานั้นก็คิดว่าเขาคนนี้นั้นใช้เวทมนต์อะไรกันแน่ไม่มาถึงทรงพลังเช่นนี้ตอนนี้ครับซองจีวูไร้ความปานนี่ต่อไปเขายังคงทำการฆ่าไปเรื่อยๆทุกๆวินาทีหลังจากนั้นเองครับซองจีวูนั้นก็ได้เผชิญหน้ากับผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนั่นก็คือหัวหน้าหวงตงซุนนั่นเองหัวหน้าหวงตงซุนนะครับก็คิดว่าเป็นไปได้ว่าซองจีวูนนั้นจะทำการซ่อนความแข็งแกร่งของตัวเองเอาไว้เรื่องเจี้ยนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาน่าจะเป็นคนฆ่าบอสด้วยและเขานั้นก็ทำการสังหารทุกคนแต่อย่างไรเสียก็ตามเขานั้นก็คิดว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ4ความแข็งแกร่งของเขานั้นต่างกันเขานั้นจะแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของฮันเตอร์ระดับ4ที่แท้จริงนั้นมันเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเองครับหวงตงซุนนั้นก็ได้เสริมสมรรถภาพร่างกายราวกับเป็นสัตว์ประหลาดเขานั้นก็คิดว่าแม้ว่าซองจีวูนนั้นจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เขานั้นก็ได้เมื่อยล้าแล้วจากการสังหารทั้ง7คนและความเมื่อยล้านี่เองจะทำให้เขานั้นเอาชนะได้และแม้ว่าซอนจิงวูนนั้นจะทำการใช้กิจฟันโล่เขาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทลายโล่ของเขาได้หลังจากนั้นเองครับซองจินวูนนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาทำการจับหน้าหวงตงซุนนะครับแล้วก็ทุ่มลงไปกับพื้นหวงตงซุนก็รู้สึกงงไปอย่างมากอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเขาแพ้เด็กคนนี้อย่างนั้นเหรอเด็กคนนี้นั้นทำให้เขาล้มลงได้อย่างไรเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับ E จริงอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขานั้นเป็นตัวโกงหลังจากนั้นนะครับหวงตงซุนก็ได้ร้องขอชีวิตนะครับแล้วบอกไปว่าเขานั้นมีเงินทองเขามีคริสตัลเวทมนต์เขานั้นจะให้ซอจิวูทั้งหมดและเขานั้นก็ได้บอกไปว่าเหตุการณ์ที่ดันเจี้ยนนี้นั้นจะไม่มีใครรู้มันน่าจะถูกเก็บเป็นความลับแต่ซอจินวูนะครับก็รู้สึกไม่สนใจครับเขาเตียที่ฆ่าหวงตงซุนและหวงตงซุนนะครับก็ได้ตะโกนออกไปว่าแกรู้หรือไม่ว่าเจ้านายของเขานั้นเป็นใครหลังจากนั้นเองครับซอจิวูนั้นก็ได้ฟันไปที่หวงตงซุนและซอจิวูนั้นก็ได้คิดว่าเฮ้ครั้งนี้เสื้อผ้าของเขานั้นได้ขาดอีกแล้วเขาน่าจะเป็นที่ต้องซื้อใหม่อีกครั้งเหรอนี่แต่ก็ตัดภาพมาที่ยูจินโฮนะครับตอนนี้เขานั้นได้อ้วกออกมาจากฉากการสังหารของซองจิวูอันน่าสยดสยองซึ่งพอซองจิวูหันกลับไปครับก็ปรากฏว่ายูจินโฮนั้นรู้สึกตัวสั่นไปอย่างมากแต่ซองจิวูครับก็แสดงออกเจตนาชัดเจนว่าเขาจะไม่ทำร้ายยูจินโฮและซองจิวูนั้นก็ได้บอกไปว่าตอนนี้บอสนั้นได้ถูกฆ่าตายไปแล้วดันเจี้ยก็จะปิดในอีกไม่ช้าพวกเรานั้นรีบออกไปกันเถอะแล้วก็ตัดภาพมาที่ประเทศเอ็มนะครับซึ่งตอนนี้นั้นได้มีชายคนหนึ่งกำลังตื่นขึ้นมาเขานั้นก็ได้พูดประมาณว่าตอนนี้กี่โมงแล้วทำไมเขาถึงมีความฝันแปลกหลังจากนั้นเองครับซองจิงบูนั้นก็ได้รับรางวัลนะครับภารกิจฉุกเฉินซึ่งรางวัลภารกิจนะครับมีอยู่3รางวัลให้เขาเลือก1อย่างนั่นเองโดยที่ซองจิงบูนะครับได้เลือกทักษะมาใช้ซึ่งทักษะนี้ครับมีชื่อว่าออร่าสังหารออร่าสังหารเป็นสกิลแอคทีฟสามารถแผ่ออร่าสังหารได้โดยการจ่าย100มานาและจะแผ่ออร่าอันทรงพลังออกมาเพื่อที่จะทำให้ศัตรูนั้นเข้าสู่สถานะหวาดกลัวเป็นเวลา1นาทีสามารถใช้กับศัตรูได้หลายตัวและเมื่อศัตรูนั้นเข้าสู่สถานะความหวาดกลัวแล้วค่าความสามารถของศัตรูทั้งหมดนั้นจะลดลง 50%